ัสดีค่ะพี่พ่อนค่ะจากญี่ปุ่นค่ะเดี๋ยวมื้อนี้สิพามาเบิ่งสวนพริกหวานของชาวญี่ปุ่นค่ะหรือภาษาญี่ปุ่นเขาเอิ้นว่าพี่มั่งค่ะอันนี้คือกลิ่นเห่าหรือโล่งเลื่อนผักของคนญี่ปุ่นค่ะเดี๋ยวจะพาไปเบิ่งข้างในนะคะพอดีมีพี่คนไทยอยู่ข้างในเดี๋ยวจะเข้าไปทักทายเพิ่นจังหน่อยค่ะค่ะมื้อนี้อาสิมาแบบภาษาสบายสบายนะคะมื้อนี้ฝนตกอากาศบ่ค่อยดีเท่าไหร่ค่ะตรงนี้กระแชะดินสิข้าวสวนนี่ค่ะอันนี้เป็นทางยางเขาค่ะทางยางสุดลูกหูลูกตาเลยค่ะจะพาเบิ่งข้างล่างแรกๆเขาเบิ่งดินก่อนเนาะดินเขาจะแตกต่างจากบ้านเฮาเนาะพอเสร็จแล้วต้นพริกเขาสิเอาไม้มาค้ำส่วนสายดำที่เขาเห็นนะก็คือระบบเขาว่างน้ำเขาจะให้น้ำต้นพริกถ้าจะให้เบิ่งต้นพริกค่ะอาจจะมี2กิ่งใช่ไหมคะ2กิ่งลักษณะแบบตัววี่พอขึ้นมาในหนึ่งอาจจะเป็น2กิ่งเขาจะว่าเอากิ่งไว้เยอะค่ะค่ะที่ว่าเสาค่ำค่ำตรงนี้เขาจะกันต้นพริกบ่ให้ลมบ่ให้หักพอเสร็จแล้วบัดนี้เขาสิเอาทรายสีดำนะคะทรายสีดำมาโยงแล้วก็พันรอบต้นพริกนะจะเกี่ยวไปเรื่อยๆพันไปเรื่อยๆพันไปเรื่อยๆจนถึงพนักงานหรือเจ้าของสวนเพิ่นเก็บพริกหวานเนาะเพิ่นสิเด็ดยอดถิ่มไปเรื่อยๆเพราะว่าเหมือนกับตัดแต่งกิ่งสาวให้ต้นพริกหวานไงนี่เขาจะถิ่มยอดพริกไปเรื่อยๆนะคะจะให้เบิ่งเชือกที่เพิ่นมัดกับต้นพริกนะคะใบอาจจะบางจังหน่อยเนาะแล้วทีนี้เพิ่นสิมัดอันนี้เป็นปมขึ้นแล้วเป็นสิพันท่านเกี่ยวกับต้นพริกขึ้นไปเรื่อยๆเหมือนพันมะเขือเทศนะเนาะแล้วเพิ่นก็สิขึ้นไปเรื่อยๆขึ้นไปเรื่อยเพราะว่าต้นพริกหวานน่ะลักษณะต้นมันจะเป็นเครือเป็นเถาเนาะเถาจริงๆนะนี่เป็นกระสิพันพันไปเรื่อยๆเขาสิพันโค้งไปเรื่อยๆแล้วก็เชือกดำเป็นในลักษณะแบบไนลอนหรือพลาสติกนี่ค่ะรู้สึกว่าจะบางๆนะคะบ่แข็งอ่อนๆพอเสร็จแล้วเขาก็สิโยงกับข้านอันนี้ก็สิเฮ็ดสีดำเพื่อกันเป็นข้านเป็นข้ามสำหรับม้อผูกจะเป็นแบบนี้ค่ะยาวไปเลยตลอดเท่าค่ะอันนี้เหมือนเป็นข้างแบบอ่อนๆถ้าแข็งก็ไม่ได้เนาะต้นพริกมันสิเปราะบางแล้วมันสิเป็นร้อยขีดของกิ่งการพริกเดี๋ยวจะให้มีปัญหาเรื่องของลำต้นแล้วการผลผลิตของเพิ่นคาดว่านะค่ะเดี๋ยวจะพาเขาไปเบิ่งข้างในพี่คนไทยเพิ่นเฮ็ดงานข้างในไปเบิ่งวิธีเพิ่นเก็บพริกนะคะเก็บพริกหวานค่ะสวัสดีค่ะพี่จ้ะสวัสดีค่ะเดี๋ยวเบิ่งพี่เพิ่นเฮ็ดงานเนาะเพิ่นตัดแบบใดเดี๋ยวจะพาพี่เบิ่งไกลๆเบิ่งพริกหวานเบิ่งตังนางเพิ่นเนี่ยสะดวกยกไปใส่ก็ได้นะมัดใส่เอวเนาะพี่จ้ะเบาเนาะเป็นโฟมเบาคนญี่ปุ่นหรือคนเกาหลีจะเห็นเขานิยมใส่นะแบบนี้เนาะเบิ่งเพิ่นลกในเพิ่นก็นั่งสะดวกนาไปใส่ที่บ้านเฮาเนาะเอ้ยตัดให้พี่อ่อนบอกว่าตัดให้เบิ่งเนี่ยนะเดี๋ยวตัดเดี๋ยวพี่อ่อนสิตัดแล้วนะโอเคลูกงามเนาะนี่พี่เพิ่นตัดก็สิเหลือก้านขัวตรงนี้เดี๋ยวมันก็ล่นเนาะเวลาตัดเพิ่นสิตัดจำตรงนี้ตัดนะนี่เพิ่นพันยอดนะมันแทกยอดถึงโค้งไปเนาะคล้ายๆคล้ายๆมะเขือเทศเนาะเอ้ยแม่นๆเนาะกิ่งมันได้มันหลายเพิ่นก็เด็ดออกคล้ายๆว่าเอาไว้แค่กิ่งนึง2กิ่งเออคล้ายๆว่าคะแนนเยอะบ่เอาเนาะบ่เอาเพราะว่าไข่มันขืนแซมกันหลายลูกมันสิบ่ใหญ่อ๋อเหมือนต้องการลูกที่สมบูรณ์เออแล้วมันสิงอจังเข้าใจอ๋อกิ่งหลายก็บ่ค่อยดีนะเอ่ยเพิ่นว่าพี่หวานเอาไว้ประมาณอันเท่าที่น้องเห็นน่ะมี2งา3งาเนาะ2กิ่ง3กิ่งเนาะเอ่ยเพิ่นสิพันแบบนี้ค่อยๆพันมาเอ่ยเนาะเดี๋ยวมันสิหักถ้าโจเพิ่นมือเดียวจับๆๆเนาะหนูเห็นน่ะเรียบร้อยเรียบร้อยเนี่ยอ๋อข้างในจะมีหนอนแบบนี้อ๋อนี่ๆอ๋อเป็นหนอนพริกเนาะหนอนพริกมันสิเป็นตัวแบบนี้เป็นจ้อหู้เนาะแล้วก็แกะไปข้างในก็เห็นครับประตูนี้ก็สิเพิ่นสิเฮ็ดบานกว้างนะคะทางนี้เพิ่นสิเฮ็ดผ่าเน็ตคุ้มแล้วก็ตามด้วยประตูปิดอีกแบบนี้ทั้งนี้เพิ่นบ่ได้เฮ็ดอันมุงคุ้มหรือผ่าเน็ตเพ
ิ่นไปเฮ็ดประตูเปิดเลยเข้าไปเลยเพิ่นว่าเพิ่นเรื่องของกันแมลงเข้าไปในสวนพริกค่ะจะให้เบิ่งเครื่องทําความอุ่นของเพิ่นเนาะนี่ข้างในเหมือนเป็นรถถังน้อยๆเนาะเหมือนรถถังไปลบได้นั่นเนี่ยแล้วตรงนี้ก็สิเป็นท่อระบายเมื่อนี้อากาศบ่ค่อยดีเท่าใดอันนี้เป็นพริกหวานที่พี่เพิ่นจะเก็บเข้าทรงโรงงานค่ะสีผิวสวยนะค่ะอันนี้เป็นเทใส่พริกหวานเพราะเพิ่นเก็บได้มากเพิ่นกันสิมากองไว้ตรงนี้ค่ะแล้วเพิ่นก็สิไปแยกของดีของเสียอีกที่